สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงกีตาร์ครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ Epiphone ES339 Pro นะครับผมก็ทรง339นะครับตัวนี้ก็คือมันจะเล็กขนาดเล็กเท่ากับกีตาร์ทั่วไปนะครับถ้าเป็น335บอดี้มันจะใหญ่กว่านี้นะครับผมตัวนี้ตัดซิงเกิลคอยได้นะครับนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับก็เริ่มจากพิกอัพตัวเน็กก่อนแล้วกันนะครับต่อมาเป็นตัวบิดครับต่อมาเป็นพิกอัพแก๊กผสมนะครับผมคราวนี้ลองตัดซิงเกิลคอยกันดูบ้างครับว่าซาวด์จะเป็นยังไงคราวนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงแตกกันบ้างครับนี่ก็คือเสียงคร่าวๆนะครับของ Epiphone ES339 Pro ตัวนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจแล้วกันครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ